ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะหมอยนะแม่นๆวันนี้อาจารย์จะเปิดดวงนะสำหรับชาวราศีเมถุนนะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะเปิดดวงนะเป็นวิทยาทานไม่ต้องเครียดนะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะการจะดูดวงแม่นี่แม่นี่นะคุณจะต้องมาถูกดวงวังลัคนานะใช้ชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วเวลาเกิดเป็นรายบุคคลนะค่อนข้างจะแม่นยำนะอันนี้เราก็เป็นการคาดคะเนนะคะเป็นอาจารย์ขอเป็นตัวแทนของชาวทั้ง12ราศีนะเพื่อเสี่ยงไพ่เปิดดวงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดดวงนะสำหรับชาวราศีเมถุนนะขอบารมีองค์พระพิฆเนศนะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้นะขอบารมีพ่อใหญ่นะค่ะชาวราศีเมถุนนะวันที่1ถึงวันที่10นะวันที่1ถึงวันที่10นะการเงินการทองของท่านเนี่ยนะคะจะมีการลงทุนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะมีการลงทุนการเริ่มต้นธุรกิจนะแล้วมีการเดินออกเดินทางไกลออกต่างประเทศนะก็ถือว่าดีนะท่านจะมีการขยับขยายนะมีโชคมีลาภในช่วงวันที่1ถึงวันที่10รอเงินเดือนไว้เงินเดือนก็จะขึ้นในช่วงนี้นะคะจะมีโอกาสได้ซื้อบ้านซื้อรถดาวบ้านแล้วก็ซื้อรถนะในช่วงของเดือนนี้ด้วยนะแล้วก็มาอาจารย์แนะนำนิดนึงนะคะท่านใดสนใจนะเบี่ยงนิดนึงนะเป็นกำไรนาคแหวนนาคราชเสริมดวงนะ12ราศีแก้ปีชงนะคะมีทั้งแหวนมีทั้งกำไรนาคแล้วก็มีอัญมณีเสริมดวง12ราศีอันนี้เป็นพลอยแท้นะก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook นะหมอนีนาแม่นๆและ Facebook อาจารย์นีนาโอเคต่อนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแฟนคลับตอนนี้พอวันที่11นะ11ถึง20เนี่ยถ้าท่านเสริมดวงนะไปบวชแก้เคล็ดนะหรือไปสร้างพระนะไปทําบุญเลี้ยงพระเลี้ยงอาหารพระเป็นการเสริมดวงของชาวราศีเมถุนนะนะหรือว่าช่วงนี้นะมีโอกาสเปิดโรงเรียนกดวิชาไปรับสอนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยถือว่าดีนะแล้วก็มีโอกาสเริ่มต้นธุรกิจมีโอกาสสอนไปรับจ็อบรับงานพิเศษสอนเด็กนักเรียนอะไรอย่างนี้ถือว่าดีนะแล้วก็วันที่21ถึง28นี่นะเดือนมูลขึ้นนะเนี่ยมีโอกาสความเครียดนะช่วงวันที่21ถึง28มีโอกาสเครียดวิตกกังวลนะคนใจร้ายไว้สีอิจฉาริษยานะเพื่อนร่วมงานนะหรือว่างานที่สุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะมีโอกาสโดนกดดันจากเจ้านายผู้บังคับบัญชานะสุขภาพเจ็บป่วยนะธุรกิจเกี่ยวกับของตกแต่งบ้านของประดับบ้านนะโรงแรมนะก็ถือว่าดีนะคะวันที่21ถึงวันที่28เนี่ยมีโอกาสพบรักนะสำหรับเป็นชาวต่างชาติคู่ต่างชาตินะสำหรับชาวราศีเมถุนนะการเงินการทองก็ดีนะมีโอกาสได้เงินก้อนเงินโบนัสนะเงินตกเบิกในช่วงนี้การลงทุนค้าขายก็จะดีนะก็จะโดดเด่นนะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะแล้วก็ดวงนี้โดดเด่นส่วนเลขนำโชคได้เลขนะคะ14ใช้เป็นเลขบัตรประชาชนนะบัตรเครดิตหรือว่าเลขยานพาหนะก็เสริมดวงนะสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยควรจะไปขอพรนะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดถึงจะเป็นการเสริมดวงนะชาวราศีเมถุนเนี่ยไปขอพรต่อองค์เท้ามหาพรหมนะแล้วก็สำหรับเท้าไปขอพรสักการะเท้ามหาพรหมนะก็จะเป็นการเสริมดวงนะแล้วก็ไปขอพรต่อปู่เวสสุวรรณนะมีโอกาสไปซะดวงท่านก็จะดีนะแล้วก็
ไปขอพรนะต่อพ่อแม่คงคาก็โอเคค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ